นะครับคุณครูไก่ครับกราบเรียนเชิญครับผมสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะที่แล้วก็บรรดาผู้ที่รักในการเรียนรู้นะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะไม่ว่าจะอายุมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมีการเรียนรู้กันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้วิทยากรอันดับหนึ่งนะคะท่านเป็นนักเขียนซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งก็คือท่านอาจารย์ศิวัฒน์กาญจนชุมนะวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง Python Graphic Online นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ศิวัฒน์ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมห้องสำนักตักกศิลาโดยเฉพาะขอบคุณท่านอาจารย์สมพงษ์เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสกับผมด้วยและไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะทุกคนเลยผมก็อยากจะกำลังจะหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้พวกหลายๆคนเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้ขอบคุณอาจารย์ไก่นะครับพอผมเข้ามาห้องทีไรก็เจอทั้งอาจารย์ไก่ทั้งอีกหลายๆท่านทั้งอาจารย์พอดโอ้โหทั้งชื่อพอดเลยก็หลายๆท่านก็ดีใจคือผมเข้ามาดูในสำนักเราเนี่ยครับพูดสำนักเราก็ได้เนาะเพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะครับก็ดีใจก็จะมีทั้งเรื่องที่เอาไปใช้งานได้คือใช้ได้ทุกอย่างอ่ะแต่บางทีความยากง่ายของคนมันพร้อมที่จะเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วยิ่งอาจารย์ไก่บอกว่าทุกช่วงวัยอายุผมก็เลยบอกโอเคตอนนี้ผมอายุ67แล้วนะเกิด2499นะครับเกิด2499แต่ก็ยังอยากที่จะเรียนรู้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเบาๆหน่อยโดยเฉพาะช่วงไหนที่มีภาระการเขียนหนังสือนะครับก็ต้องน้อยก็เลยหาอะไรง่ายๆแล้วผมก็จะพยายามเข้ามาห้องนี้ละนะครับพยายามจะเข้ามาทุกครั้งที่มีการเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะว่างสักหน่อยนึงครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Python Graphic Online คือ Python เนี่ยเป็นภาษาที่จะว่านิยมอันดับหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้เพราะไม่ว่าจะภาษา C Java หรือ Visual Basic PHP อะไรก็แล้วแต่ภาษา Python นี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็หลายโรงเรียนก็เริ่มเข้ามาหามาใช้ Python แต่เนื่องจากว่าอาจจะมีความรู้พื้นฐาน Python พอแต่มีความรู้ภาษา C ภาษา Java ก็เลยใช้ตัวนั้นสอนไปเสียก็เลยหาโอกาสที่จะมาเรียนรู้ Python ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สำหรับผมนั้นไม่ว่าจะทุกภาษานะผมจะเริ่มที่กราฟิกไปก่อนตำราเรียนอาจจะเป็นสเต็ปของคำอธิบายรายวิชานะเรียนไปตามหัวข้อแต่เวลาผมสอนปฏิบัติเนี่ยจะเริ่มกราฟิกก่อนให้เด็กเขาชอบให้เด็กเขารักนะโอ้โหทำนี้ได้เหรอทำนี้แล้วค่อยๆสอดแทรกเนื้อหาเขาไปเรื่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเริ่มที่ Python Graphic ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเรียนรู้เรื่อง Python มาบ้างไม่มากก็น้อยเนาะแต่นี้ Python มันจะมีโปรแกรมหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็น Python นะเวอร์ชันตอนนี้ก็เป็น 3.11 นะครับมี Python Charm มี PyCharm นะมี PyCharm มีVisual Studio นะครับแล้วก็จะมี Notepad ก็ได้มีหลายตัวที่ใช้เขียนภาษา Python แต่วันนี้เราจะใช้ระบบออนไลน์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมกันนะครับผมขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยเนาะนะครับ โอเคตอนนี้เห็นหน้าจอหรือยังครับผมเป็น Google เห็นแล้วครับผมโอเคครับผมเราจะพิมพ์ตรงนี้นะครับว่า Python Online ก็แล้วกันนะครับ Python Online เสิร์ชหาครับว่า Python Online นะครับวันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะจะไม่ต้องเบาสมองผมก็ต้องเอาเบาๆหน่อยงั้น
เหนื่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าตัวนี้ครับเรปอิดตรงนี้นะครับจะเข้าคลิกตรงนี้จะเป็นเรื่องของทีนี้เป็น Python Online Editor ผมเจอตัวนี้ก็โอ้โหถือว่าชอบมากนะครับชื่นชอบมากเลยเพราะว่าออนไลน์ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมทุกท่านถึงหน้านี้หมดแล้วนะครับเสร็จแล้วมาคลิกที่ล็อกอินตรงนี้นะครับขวามือล็อกอินตรงนี้เพื่อจะเข้าไปใช้โปรแกรมเนาะคลิกที่ล็อกอินเสร็จแล้วก็มาเลือก continue with Google ก็คือเราจะใช้ Google หรือ Gmail ในการเข้าไปใช้งานโปรแกรมนะครับพอคลิกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เลือกนะครับเลือก Gmail ที่เราต้องการก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก่อนแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดไปทุกท่านเจอหน้าจอนี้ยังเดี๋ยวผมรอทุกท่านก่อนนะครับถึงแล้วค่ะขอบคุณมากครับปรากฏหน้าจอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตรงไทเทิลเราอาจจะตั้งชื่อก็ได้นะจะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับสมมติเราพิมพ์ก็ได้นะครับ Python พิมพ์ Python Graphic ก็ได้นะครับเสร็จแล้วมาคลิกที่ข้างล่างนี้ครับ Create นะครับกำลังโหลดดิ้งอยู่ก็มาสู่หน้าจอนี้เดี๋ยวข้างล่างนี้ก็ปิดไปก่อนเดี๋ยวผมรอทุกท่านเนาะให้ขึ้นหน้าจอนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่า Python นั้นตอนนี้เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นคือไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมก็สามารถออนไลน์ได้เลยเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเอาเนี่ยไปให้นักศึกษาเขาหรือนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้โอเคเนาะนะครับตรงนี้ตรงช่องว่างนี้เขาจะตั้งชื่อว่า main.py นะครับ py ก็คือเป็นนามสกุลของ Pythonนะครับส่วนด้านขวามือนี้จะเป็นตัวที่แสดงผลเวลาเราใช้โปรแกรม Python เนี่ยเวลาจะแสดงผลต้องรันก่อนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่รันตรงนี้เวลา Python ปกตินะจะรันก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้แต่ในตัวออนไลน์ตัวนี้สามารถรันแล้วก็โชว์ตรงนี้หน้าจอตรงนั้นได้เลยถึงแม้อาจจะไม่เต็มตัวหน้าต่างของมันแต่ก็พอดูได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้อาจจะเป็นการวาดรูปอย่างง่ายๆผมชอบมากให้เด็กเขาลองแสดงความไอเดียหลังจากที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเวลาไปจัดอบรมที่ไหนผมก็จะสตาร์ทตัวนี้ก่อนไม่ใช่เริ่มต้นตัวนี้เริ่มต้นอย่างอื่นมาก่อนแต่สุดท้ายก็จะมาจบตรงนี้นะครับโอเคนะครับเริ่มเนาะพิมพ์คำสั่งนะครับ from turtle แล้วก็ตัวนี้ที่จริงสามารถใช้ได้หลายอย่างนะจะมีฟอร์ม Title Import หรือ Import Title Turtle
turtle ก็แปลว่าเต่า python ก็หมายถึงตัวที่เราจะใช้เต่าในการวาดรูปหรือกราฟิกนะครับเดี๋ยวพอตัวอย่างต่อไปก็จะมีรูปแบบตัวนี้แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ enter สักสองบรรทัดก็ได้เริ่มบรรทัดที่3เนี่ยออนไลน์มีอยู่นี้ถ้าเป็นโปรแกรม python จะไม่แสดงเลขบรรทัดนะยกเว้นถ้าไพชามเนี่ยจะมีเลขบรรทัดแต่ตัวออนไลน์เนี่ยจะมีเลขบรรทัดให้ด้วยนะครับพิมพ์นะครับ forward นะขึ้นมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ครบก็ได้ forward 100ก็คือหมายถึงว่าคือ Python เนี่ยจะเริ่มจุดที่0เป็นแกน x แกน y นะครับเริ่มจุดที่0เราบอกให้ forward 100นะครับก็คือไป100เสร็จแล้วก็ right ก็คือขวามือนะไปทางขวานะครับตรงนี้ที่ยิงมันมีตัวย่อด้วยเนาะ RT FD อะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ท่านไปประยุกต์ใช้กันแต่นี้จะพยายามพิมพ์ให้เป็นตัวเต็มไว้ก่อนนะครับพอเลี้ยวขวา90ก็ไป forward นะ forward อีกเท่าไหร่100ต่อไปบรรทัดที่6นะครับก็เลี้ยวขวา90องศานะอันนี้คือ90องศานะครับหลาย90องศาบรรทัดที่7นะหลังจากที่หักมุม90องศาแล้วให้ไปอีกเท่าไหร่ forward อีก100บรรทัดที่8ก็จะเป็นให้เลี้ยวขวาอีกนะครับอีก90องศาแล้วก็ลากเส้นไปอีก100เดี๋ยวผมขอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองรันดูทันนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับคลิกที่ปุ่มรันตรงนี้นะถ้าเออร์เราสังเกตว่ามันผิดตรงไหนเนี่ยผมทำให้ดูนะครับเขาบอกว่า forward เนี่ยผิดพิมพ์ผิดเราเช็คได้เลยนะอ๋อเป็น WATED ที่ต้องเป็นอะไรครับ WRD ใครพิมพ์ตามผมบ้างแล้วก็รันใหม่นะครับตรงนี้คลิกตรงนี้ให้ขยายเต็มหน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้คือการวาดสี่เหลี่ยมนะครับใครถึงตอนนี้พิมพ์หนึ่งให้ผมดูหน่อยสิเดี๋ยวจะเกินหน้าไปนะครับพิมพ์หนึ่งให้ดูหน่อยว่าโอเคอ๋อขอบคุณมากเลยท่านอาจารย์สมพงษ์ที่ส่งลิงก์ไปให้นะครับพิมพ์หนึ่งไม่ให้ดูนะครับถ้าใครถึงขั้นตอนนี้ผมจะรอแป๊บนึง
ตอนนี้ไม่ได้เปิดเสียงนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับพอถึงตรงนี้อันนี้เราวาดสี่เหลี่ยมแล้วเนาะต่อไปทีนี้ไอ้โปรเจกต์นี้เราจะวาดบ้านเดี๋ยวเราจะต่อหลังคาตรงนี้นะครับหลังคาตรงนี้พอเราจุดนี้สังเกตนะครับเราเมื่อกี้เราบอกว่าเริ่ม100นะครับแล้วเราเลี้ยวขวาแล้วก็100แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็100เป็น1บ้านทีนี้เราจะต่อหลังคานะครับว่าเราต้องดูว่าตัวนี้กี่องศานะบอกคร่าวๆกันแล้วกันไลท์45องศานะครับ45องศา แล้วก็พอเลี้ยว45องศาให้ขึ้นไปนี่ก็คือใช้คำสั่งอะไร forward นะครับ forward ไปเท่าไหร่ดีเอา70ลองดูนะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกที70เอ้ยตรงเล็บด้วย forward พอเลี้ยว45องศาตรงนี้ขึ้นไป70แล้วเนี่ยเลี้ยวอีกเท่าไหร่45องศาอ้าวเลี้ยวมาทางไหนเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับเลี้ยวมาทางขวานะ IGST เลี้ยวมาทางขวาเท่าไหร่45องศามันทัดที่12แล้วก็ forward 70เอาลองแค่นี้ก่อนนะลองรันตรงนี้ก่อนนะครับถึงมาทัดที่13นะครับลองดูว่าลองรันดูอีกทีนะครับว่าเป็นหลังคาไหมไปนู่นแสดงว่าผิดละบรรทัดมันจะต้องลงมาใช่ไหมต้องลงมาเพราะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นอะไร left เดี๋ยวนะ right forward นะครับบรรทัดที่เดี๋ยวเราไล่ไปดูนะครับว่าบรรทัดที่10ก็คือ right forward แล้วก็บรรทัดที่14 left เดี๋ยวตรงนี้ทิ้ง45 60ลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาพิมพ์15บรรทัดเนาะแล้วลองรันดูอีกทีนึงไปนู่นเลยไปไหนแล้วนะเดี๋ยวโทษทีนะไปผิดแล้วมันต้องลงมาตรงนี้เดี๋ยวนะครับ14เนี่ยพอ forward 70ตรงนี้ต้องเป็น left หรือเปล่าดูนะเราช่วยกันทำนะครับ left forward เดี๋ยวผมลบ2บรรทัดนี้ออกก่อนผมครอบมาผิดละถ้าขึ้นไปตรงนี้ต้องเป็นถูกละลายดูนิดหนึ่ง10วอลต์มันท่า42ไร้90ต้องไร้90โทษทีนะครับไร้90เพื่อให้มันหักมุมตรงนี้90แล้ว forward ลองรันอีกทีหนึ่งโอเคขยายตรงนี้นะครับได้ละ90ครับ forward ให้ได้หลังคาตรงนี้นะเวลาเราทำไปก็สามารถที่จะแก้ปรับได้นะครับดูว่ามันขนาดไหนต่อไปบรรทัดที่14นะครับเราจะวาดตัว
บ้างนะครับ45องศาแล้ว forward เวลาเราเขียนคำสั่งเสร็จปุ๊บเราก็ลองรันไปดูด้วยว่าถูกไหมรันดูครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมานี่ละมานี่ละเดี๋ยวจะวาดหลังคาพอมานี่เสร็จเดี๋ยวเราขึ้นมานี่มานี่โอเคเดี๋ยวรอก่อนเนาะเสร็จแล้วเราจะหักมุมขึ้นไปนะครับประทัดที่16 left ก็คือเลี้ยวซ้ายเนาะกี่องศากะดูก่อนนะเราเอาสัก120นะครับ120องศาเสร็จแล้วก็ forward ไปเท่าไหร่60แล้วก็ลองรันดูนะครับมานี่ละเดี๋ยวเราก็ต้องเท่าไหร่มาตรงนี้เราก็ต้องเลี้ยวนะครับเลี้ยวก่อนบรรทัดที่18นะเลี้ยวซ้าย60ได้ไหมเดี๋ยว60ครับแล้วก็ forward เท่าไหร่ดี forward สัก125ประกาศดูก่อนนะจะได้ไหมบรรทัดที่18ให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตียามานี่เมื่อกี้ทักโกตรงเมื่อกี้101ใช่ไหมตัวนี้เลยมาหน่อยก็อาจจะเป็น120กว่า125ก็กะดูคร่าวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ลองรันดูนะใช้ออนไลน์ก็ได้นะครับมันรันดูได้ตลอดเวลาเลยขยายตรงนี้ขยายได้นะขยายหน้าจอได้นะครับรันเกือบเป็นบ้านแล้วแต่มีปัญหาว่าตรงนี้จะทำยังไงตรงนี้จะต่ออย่างไรเพราะนั้นต้องให้ตัวนี้วิ่งมาจุดนี้หรือจุดนี้ก่อนแล้วค่อยลากมานะครับเดี๋ยวผมจะให้มันวิ่งมาตรงนี้แล้ว forward มา200มาถึงนี่อันนี้100ใช่ไหมมาอีก100บวกกันเป็น200นะครับแต่ต้องให้กระโดดมาก่อนตัวนี้ก็บอกว่าให้ pen up ก่อนpen up ก็หมายถึงยกปากกาขึ้นยกปากกาขึ้นนะครับให้มาอยู่จุดที่เราต้องการตรงนี้ก่อนจุดที่เราต้องการตรงนี้ก็คือ go to นะให้ไปที่ตำแหน่ง0ก็คือตรงนี้เนาะที่เรา start นะครับ0ประมาณลบ100 0คือตรงนี้นะให้ลบ100ก็คือเลื่อนลงมา100นะ0คือจุดนี้ลบ100ค่ายมีจุดนี้แล้วค่อยเดินหน้าต่อครับลองรันดูก็ได้นะครับว่าลูกศรตรงนี้มาหยุดจุดนี้หรือเปล่าเห็นไหมตรงนี้เพนอัพถ้าเราไม่เพนอัพเพนอัพต้องมีวงเล็บเปิดปิดด้วยต้องมีวงเล็บเปิดปิดด้วยรันดูอีกทีนะครับเนี่ยมาจุดจุดนี้ละนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้นะมาตรงนี้ให้200แต่เราต้องเลี้ยวขวาก่อนเพราะดูลูกศรนะครับบรรทัดที่22เพนดาวในเมื่อยกปากกาเสร็จแล้วมาอยู่จุดนี้ต้องเพนดาวก่อนก็คือวางปากกาลงไปก่อนนะครับวางลงปากกาลงไปก่อนสังเกตลูกศรเราจะต้องเลี้ยวขวาก่อนใช่ไหมให้เลี้ยวขวาก่อนกี่องศาเลี้ยวขวากี่องศา180องศาคือถ้าเลี้ยวอย่างนี้90เนาะถ้าเลี้ยวอย่างนี้เป็น180ให้หันหัวลูกศรเนี่ยเดี๋ยวสังเกตดูนะผมรันดูก่อนลูกศรจะหันไหมเห็นไหมลูกศรหันละถ้า forward 100จะอยู่แค่นี้ถ้า forward 200ก็จะมาอยู่แค่นี้นะครับเราก็บอก forward อ่ะ200
เราก็รันดูอีกทีก็ได้นะครับถ้ารันทำไมรันถึงไม่ไปเพราะเพนดาวไม่ได้วงเล็บเปิดปิดนะเวลา enter เผลอนะเวลา enter เผลอรันใหม่มาละต่อไปเราจะลากขึ้นไปตรงนี้ต้องกี่องศาครับต้องเลี้ยวไหนเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้าย90องศาแล้วก็ forward อีกเท่าไหร่100ปึ๊บเดี๋ยวผมรอก่อนนะเดี๋ยวเราจะโชว์ของผลงานของแต่ละท่านดูนะครับว่าเป็นยังไงลองรันดูนะครับจะเป็นบ้านหรือยังเป็นบ้านหลังๆละจำได้นะสมัยเราเด็กๆเราวาดรูปวิวจะต้องมีบ้านมีพระอาทิตย์มีภูเขาแต่เดี๋ยวเราจะวาดดวงอาทิตย์นะครับ เราจะวาดดวงอาทิตย์ไว้ตรงนี้ทำอย่างไรโอ้เพราะว่าลูกศรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะวาดดวงอาทิตย์ตรงนี้เราต้องกะระยะว่าจะให้ go to ไปตรงไหนแต่ก่อนจะ go to นั้นเราจะต้องยกปากกาก่อนถ้าไม่เราไม่ยกปากกามันก็จะลากยาวมานี่เลยเพราะนั้นให้ทุกท่าน pen up ก่อน pen up ก่อนคือยกปากกาแล้วค่อยมาวาดดวงอาทิตย์นะครับเลยค่ะแล้ววาดดวงอาทิตย์เสร็จแล้วก็เสร็จงานชิ้นนี้ละนะครับพอเพนอัพเสร็จเราก็บอก go to เท่าไหร่นะเราต้องกะระยะดูนะตอนแรกอาจจะไม่ได้แต่เราลองกะระยะดูกันนะ50นะครับเกณฑ์ว่า50เกณฑ์เลข50 50นะเสร็จแล้วก็เพนดาวต้องเอาปากกาลงก่อนนะครับถึงจะวาดได้พอเราเพนดาวเสร็จเดี๋ยวดูนะว่าตำแหน่งลูกศรตัวนี้จะไปอยู่ตรงไหนเราลองรันดูอีกทีก็ได้นะครับปึ๊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 บเห็นไหมถ้ามาอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จเราก็จะเริ่มวาดได้แล้วเราจะวาดวงกลมตรงนี้นะครับวาดวงกลมตรงนี้เดี๋ยวผมรอแป๊บเนาะเลยอีก3บรรทัดเสร็จนะครับพอเป็นดาวเสร็จเราบอกว่าจะใส่คอลเลอร์ใส่คอลเลอร์ว่าทิศสีแดงอ่ะนะครับไอดีใส่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรคอลเลอร์เรดนะครับเซอร์เคิลให้พิมพ์วงกลมวงกลมสัก50 50ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเส้นรัศมีเนาะ50นะครับแล้วก็ปิดด้วยไม่รู้เสร็จละนะครับสำหรับกราฟิกตัวนี้ลองรันดูนะครับใครได้ถึงตรงนี้บ้างหรือยังครับอีกสักนิดหนึ่งเราจะใส่สีที่จริงเราใส่สีบ้านได้สีหลังคาได้อะไรได้นะแต่ในที่นี้จะยกตัวอย่างว่าเราจะใส่สีพระอาทิตย์อย่างไรนะครับแต่ทุกท่านมาอยู่หน้านี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนให้มันแทรกข้างบนนี้นะครับแทรกข้างบนนี้ให้พิมพ์คำว่า color นะครับเราจะใส่สีเส้นขอบเป็น blue นะครับแล้วก็สี
เป็นสีพระอาทิตย์เป็นสีเหลืองหรือสีแดงก็ได้ใครจะแปลงเปลี่ยนสีแดงก็ใส่เรดลงไปนะครับอันนี้เราจะกำหนดคือที่ยิงกำหนดตรงนี้คือสีทั้งหมดนี่แหละนะครับก็คือว่าสีเส้นขอบตัวแรกนี่เป็นสีเส้นขอบตัวหลังนี่จะเป็นสีพื้นนะครับแล้วเราก็มาดูช่วงที่เราทำอะไรทำพระอาทิตย์ตรงนี้ดวงอาทิตย์ตรงนี้อยู่ตรงไหนจะอยู่ระหว่างบรรทัดที่31ถึง32นะเราจะมาแก้ตรงนี้ตรงเพนดาวนะเพนดาวเราจะบอกให้ใส่สีนะครับให้ใส่สีพื้นนะให้ใส่สีก็แล้วกันนะครับ begin fill ให้สีใส่สีก็หมายถึงว่าเส้นขอบเป็นสีเงินแล้วก็สีพื้นเป็นสีเหลืองนะครับแล้วเราก็ลบสีแดงตัวนี้ออกเราบอกไม่เอาอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นเอาตามที่เรากำหนดไว้ข้างบนก็แล้วกันแล้วก็จะเป็นตัวเซอร์เคิลนะลบเรดออกไปเพราะเราจะใช้สีที่กำหนดไว้ที่บรรทัดที่3นั้นนะครับแล้วก็บอกว่าพอวาดวงกลมเสร็จแล้วให้ใส่สีนะครับให้ใส่สีพอใส่สีเสร็จแล้วก็หยุดนะ end fill นะครับสังเกตเวลาเราพิมพ์ก็จะขึ้นคำสั่งมาให้เราอัตโนมัตินะครับเราบอกว่าให้ begin fill ก็คือให้ begin fill ตรงนี้นะเป็นสีเส้นขอบ blue สีพื้นเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ fill color เสร็จแล้วก็พอเติมสีเสร็จก็ end fill นะครับตรงนี้ถ้าเราจะไปใส่สีบ้านอะไรเนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยจะยึดตามสีนี้เป็นหลักนะครับลองรันดูนะครับสต็อปก่อนแล้วก็รันดูเห็นไหมเส้นขอบตรงนี้จะเปลี่ยนหมดเลยเป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะสีนี้เกี่ยวสีเงินแล้วก็เป็นพระอาทิตย์สีเหลืองโอเคเรียบร้อยหรือยังอันนี้เป็นชิ้นงานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาไปใช้ก็ copy สูตร copy code ตัวนี้ไปวางใน Word ก็ได้นะครับก็เอาไปใช้ต่อไปประยุกต์ใช้ไหนถ้าเสร็จแล้วลองพิมพ์2มาสิครับลองพิมพ์เลข2บรรทัดที่12 190โอเคถูกละใช่ครับบรรทัดที่12ประทัดที่12โอเคใครเสร็จแล้วพิมพ์2ลงมานะครับ ตอนนี้ถ้าใครผิดตรงไหนลองไล่โค้ดดูเนาะถ้ามันขึ้นเออร์เลอร์ตรงไหนก็ลองไล่โค้ดตามนี้ดูนะครับใครติดปัญหาตรงไหนมันจะฟ้องเลยนะว่าเออร์เลอร์ตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนคำสั่งนี้ให้ดูนะครับใครติดตรงไหนไหมครับให้ผมเลื่อนดูบรรทัดนี้ไหนก็ได้นะครับโทษทีเมื่อกี้ไม่ได้อ่านแชทว่าติดขัดตรงไหนนะครับตอนนี้มีที่2มาเรียบร้อยแล้วก็มีหลายท่านเนาะมีสนธนิเชษนะครับมีสุกิจนะท่านสุกิจนะครับเดี๋ยวจะมีอยู่3โปรเจกต์ด้วยกันนะ3งานชิ้นงานด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะให้ส่งชิ้นไหนที่เพื่อจะได้รับกิตติบัตรของทางสำนักตักศิลาเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะครับเพราะนั้นถ้าใครถึงตรงนี้ก็แคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวเราเริ่มอันที่สองนะครับตอนนี้เราก็จะมีแค่สามโปรเจกต์พอเดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกไปเลยนะครับเราขึ้นโปรเจกต์ใหม่ก็copy โค้ดตรงนี้ไว้ก่อนนะไปวางไว้ในโค้ดซอฟต์เวิร์ดก็ได้ครับแล้วก็ดีลีทไปนะครับสต็อปเสียเดี๋ยวเราจะเริ่มอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับโปรเจกต์นี้ก็จะมีเท่าไหร่26บรรทัดน้อยกว่าเมื่อกี้เท่าๆพอๆกับเมื่อกี้อาจจะน้อยกว่าเดี๋ยวดูว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ Apple logo กันนะครับเดี๋ยวเรามาวาดรูป Apple กันนะครับถ้ามีเครื่องหมายชาร์ปตรงนี้หมายถึงว่าเป็นคำอธิบายหรือเป็นเราเรียกว่าคอมเมนต์เนาะจะไม่มีผลอะไรต่อคำสั่งหรือโปรแกรมทั้งสิ้นนะครับใช้ฟอร์มใช้เหมือนเดิมเลยนะครับบรรทัดที่3 from turtle importแล้วก็พิมพ์ความกว้างของเหมือนกับของเส้นนะของปากกานะครับให้เท่ากับ10นะความกว้างของปากกาเท่ากับ10Begin Fill ถ้าเราไม่พิมพ์ให้หมดเราก็คลิกก็ได้เนาะ Begin Fill ก็คือให้เติมสีนะครับถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่กำหนดสีเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีดำนะจะขึ้นเป็นสีดำให้ไปทางซ้าย160นะครับไปทางซ้าย160นะ left 160ที่จริงใช้ FLT ก็ได้เนาะแต่นี้ผมใช้เต็มก็แล้วกันนะครับ left 160องศาวาดวงกลมทีนี้ถ้าเราวาดวงกลมถ้าเรากำหนดเนี่ยมันจะไม่ใช่วงกลมแล้วจะเป็นเหมือนกับเป็นเส้นโค้งพูดง่ายเป็นเส้นโค้งนะครับถัดต่อไปนะครับเส้นโค้งไปอีก260ให้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองรันดูนะครับว่าจะไปตรงไหน40 90นะตอนนี้บรรทัดที่8ให้วาดวงกลมเป็นเส้นโค้งนะถ้าเราขึ้นไปอย่างเงี้ยคือเส้นโค้งนะครับถ้าเรามีตัวเดียวจะเป็นเส้นกลมว่ารัศมีเท่าไหร่บรรทัดที่11แล้วบรรทัดที่12เดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะเอาแค่บรรทัดที่12เดี๋ยวเราจะลองรันดูนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรบรรทัดที่3เรียกโมดูลที่ชื่อ Turtle มา Turtle นี้ก็คือเหมือนกับเป็นโมดูลที่อยู่ในตัวโปรแกรมของมันอยู่แล้วนะครับแล้วความกว้างของเส้นขนาดของเส้นเท่ากับ10ให้เติมสีไปซ้าย160องศาเริ่มวาดเส้นโค้งนะครับถ้ามันมีตัวเดียวก็หมายถึงรัศมีแต่ถ้าวาดอย่างเงี้ยก็คือหมายเส้นโค้งนะครับก็จะให้ไปเกณฑ์ x เกณฑ์ y เท่าไหร่เสร็จแล้วลองรันดูนะครับลองรันดูไหมเราก็ต้องไล่มาเรื่อยๆนะครับ
ตอนนี้ถึงตรงนี้ละลองขยายดูนะ100 100 200 60 40 90อันนี้ลบโหเห็นไหมถ้าเราเห็นโซ่เอ๊ะทำไมมันเลี้ยวมาอย่างนี้แสดงว่าต้องผิดละตรงนี้ต้องเป็นลบ40 100แล้วก็แล้วตรงนี้ต้องมีอีกบรรทัดหนึ่งนะครับเพื่อให้ไปเท่าไหร่40ตอนนี้จะมีอยู่3 13บรรทัดเดี๋ยวผิดละเดี๋ยวไล่ดูนะ100คูณ100 260 40 90 40คูณ100 40คูณ100 230โอเคเดี๋ยวโทษเองนะเดี๋ยวผมดีลีทตรงนี้ให้บรรทัดเดี๋ยวงงนะให้ฟอร์มนี้อยู่บรรทัดที่2นะครับจะตอนนี้เสร็จที่บรรทัดที่12แล้วนะครับลองดีลีทตรงนี้นะให้ตัวฟอร์มเทอร์เรอร์อินพอร์ตเนี่ยอยู่บรรทัดที่2นะครับแล้วก็ไล่มาเลยแล้วลองรันดูนะครับมาถึงตรงนี้ละถ้าเป็นในโปรแกรมจริงๆอาจจะเห็นเต็มเนาะนะครับต่อไปให้เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวผมจะค่อยๆไต่ไปเลขที่ระดับแล้วกันนะครับเลี้ยวซ้าย90บรรทัดที่13นะบรรทัด90เลี้ยวซ้ายไป90แล้วก็ลากเส้น70กับ150ลากเส้นตรงนี้ลองรันดูนะว่าถึงไหนเป็นโค้งละเห็นไหมตรงนี้เราสามารถที่จะถ้ามันไม่ถูกเนาะเราก็ลองวัดกะแกน x แกน y ตรงนี้ดูว่าควรจะเป็นที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะต้องโค้งมาตรงนี้ใช่ไหมจะต้องโค้งมาตรงนี้นะครับบรรทัดที่15เดี๋ยวรอทุกท่านกันเนาะอันที่15ตรงนี้ก็ต้องมาเลี้ยวซ้ายก่อนใช่ไหมเลี้ยวซ้ายกี่องศาแล้วกะดูผมตั้งไว้120องศาเพราะถ้า90มันจะมาตรงนี้นะครับต้องเผื่อไปเขา120แล้วก็วาดเส้นโค้ง160กับ55เดี๋ยวลองดูลองรันดูนะครับว่าเส้นไปถึงไหนจบละมันจบละนะครับ โอเคทันเนาะนะครับเสร็จแล้วไปวันที่17นะให้เอ็นนะเอ็นฟิลก่อนเพื่อที่เราจะวาดใบตรงนี้นะจะวาดใบตรงนี้ให้ infill ให้หยุดก่อนนะครับหยุดเติมสีเพราะตรงนี้เราบอกแล้วถ้าเราไม่ระบุสีตรงนี้จะเป็นสีดำเพราะเราไปกินฟิลไว้สีดำลอง infill ลองรันดูอีกทีก็ได้นะครับเป็นสีดำทีนี้เราจะเริ่มตรงนี้ยังไงนะครับเราจะเริ่มตรงใบนี้อย่างไรเอาให้ begin fill ก่อนนะครับ begin fill ให้เริ่มเติมสีก่อนแล้วก็ไปทางขวาแล้วก็อัพทิ้งเพนอัพก็ได้นะแต่นี้ย่อๆเอานะครับอัพก็คือให้ยกปากกาพอไปทางขวา110เนาะแล้วก็ให้ยกปากกาขึ้นก่อนไม่ต้องลากนะครับยกปากกาไประยะเท่าไหร่นะเลี้ยวขวาไปยกปากกาแล้วเท่าไห
ให้ forward ไปที่25นะไปนิดเดียวกระเถิบไปนิดนึงนะช่วงนี้ไป25นะครับไปทางขวานะครับไปทางขวาตำแหน่งที่110นะครับแล้วก็ยกปากกาขึ้นแล้วก็ forward ไป25เพราะถ้าเราไม่อัพไม่ที่จริงเพนอัพอ่ะนะครับแต่เราได้ใช้อัพอย่างเดียวก็ได้ให้ยกขึ้นปากกาขึ้นไป25พอไป25ก็ทำไมดาวใช้คำว่าดาวก็ได้เพนอัพเพนดาวก็ได้หรือจะย่อคำว่าดาวก็ได้ก็ให้กดปากกาลงให้กดปากกาลงและให้วาดเส้นโค้งนะครับลบ190ลบ190แล้วไปทางขวา90เพราะว่าเส้นโค้ง100ลบ190เสร็จแล้วก็ไปทางขวาอีก90องศาจบที่บรรทัดที่26นะครับแล้วให้วาดเส้นโค้งเพื่อประกบใบเนี่ยวาดเส้นโค้งไปแล้ววาดเส้นโค้งกลับนะครับเท่ากับลบร้อยกับ90แล้วก็ end fill เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับเช็คบรรทัดก่อนนะครับเช็คคำสั่งของแต่ละบรรทัดก่อนว่ายังไงเสร็จแล้วก็รันดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดไปวาดมาปึ๊บนะโอเคทีนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนสีจะทำไงมีคำสั่งเดียวนะครับใช้คำสั่งแค่บรรทัดเดียวเองก็จะเปลี่ยนสีช้างสีเส้นขอบแล้วก็สีพื้นด้วยลองดูนะลองดูนะครับใส่สีก่อนใส่สีไว้บรรทัดต่อจากฟอร์มเทอร์เนี่ยนะครับใส่สมมติผมจะใส่สีเส้นขอบเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็สีพื้นเป็นสีเหลืองใส่แค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวแทรกไปนะครับใครต้องการสีอะไรก็เปลี่ยนได้ตามชอบใจเลยเนาะ blue yellowหรือจะใส่รหัสสี6ตัวก็ได้นะนะครับ RGB ก็ได้แต่นี้เราพิมพ์ง่ายๆก็แล้วกันนะครับเอาแล้วลองรันดูปึ๊บ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 โอเคเห็นไหมเดี๋ยวจับภาพหน้าจอนี้ไว้ครับเดี๋ยวผมไม่รู้จะให้ส่งอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะส่งอันแรกนะครับหรืออันที่2นี้นะครับเดี๋ยวจะมี3โปรเจกต์ด้วยกันนะว่าจะให้ส่งโปรเจกต์ไหนนะครับใครรันไม่ได้ต้องการที่จะดูคำสั่งบรรทัดไหนบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวดูฮะผมไล่ดูนะครับเนี่ยฟอร์มเทอร์เทิลทุกครั้งจะต้องที่จริงแล้วจะวาดด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ก็หมายถึงวาดด้วยลูกศรเนาะแต่ถ้ามีคำสั่งที่ให้วาดด้วยเต่าก็จะมีอีกคำสั่งเนาะนะครับแทรกให้วาดให้เต่าวาดรูปแต่ในที่นี้เราก็เป็นวาดลูกศรเอาใส่บรรทัดถ้าต้องการใส่สีตัวนี้เป็นหลักเลยนะสีอันนี้คือสีเส้นขอบครับแล้วอันนี้คือสีพื้นครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยวิด10นี่ก็คือเส้นความหนาของเส้นตรงนี้ใครลองไปปรับเปลี่ยนสีก็ได้หรือปรับเปลี่ยนขนาดของเส้นขอบก็ได้นะครับแต่ถ้าเราทำเป็นสีพื้นสีเดียวสีดำเราก็ไม่ต้องใส่บรรทัดนี้ลงไปนั้นก็
ทำการคุมปุ๊บเราก็ copy code ไปนะ copy code ไปใช่เดี๋ยวเราจะมีงานชิ้นที่3เนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเราจะดูว่าจะส่งงานชิ้นที่1เป็นแบบไหนส่งงานที่ชิ้นที่2เป็นแบบไหนส่งงานชิ้นที่3เป็นแบบไหนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราลบอันนี้ออกก่อนนะครับบอกใบก็ได้เป็นงานชิ้นที่3ก็แล้วกันที่จะส่งเนาะงานชิ้นที่1ที่2ให้ทดลองทำดูก่อนแต่งานที่จะส่งนะครับที่จะได้รับกิตติบัตรของทางสำนักตักศิลาซึ่งถือว่าสุดยอดมากผมเองยังไม่ได้เลยเดี๋ยวคราวหน้าต้องเอาให้ได้นะครับต้องสะสมบ้างแล้วจะเริ่มสะสมใบกิตติบัตรของสำนักตักศิลาก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นใบรับรองที่ถือว่าสุดยอดได้มาตรฐานจริงๆนะครับใครได้ก็ภูมิใจมีหลายท่านที่ผมเห็นที่เขาเอาไปอะไรไปลงใน Facebook ของตัวเองผมบอกโอ้โหน่าทึ่งเป็นสะสมได้เยอะมากนี่ผมจะเริ่มสะสมบ้างละท่านสมพงษ์ไม่ว่าอะไรนะครับจะเริ่มสะสมใบกิตติบัตรละจัดไปเลยครับผมโอเคขอบคุณมากโปรเจกต์ที่3เดี๋ยวโปรเจกต์นี้เราจะใช้ส่งงานนะครับโปรเจกต์นี้จะใช้ส่งงานโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นโปรเจกต์ที่เราจะอะไรวาดนะครับวาดวงกลมซ้อนกันง่ายๆ ง่ายกว่า2อันแรกอีกนะครับง่ายกว่า2อันแรกอีกมีแค่คำสั่งแค่14บรรทัดเองครับอาจารย์เนี่ยจะส่งงานเดี๋ยวดูว่ามันทำง่ายและเวลาส่งงานจะง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับimport ก่อนนะครับ import ตัว turtle มาก่อนทีนี้ผมจะใช้เพิ่มเติมมาละจะใช้ st ก็คือกำหนดตัว t เนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ที่จริงไม่ต้องมีก็ได้แต่นี้ให้เห็นความแตกต่างของโปรแกรมซึ่งมันมีหลากหลายมากตัว Python นะครับเมื่อกี้สักครู่อาจจะใช้ตัวย่อยไหมเพนอัพเป็นดาวก็สามารถใช้ดาวก็ได้อัพก็ได้จริงเลฟก็ใช้ LT ก็ได้ forward FD ก็ได้นะครับหรือ right ก็ใช้แค่ RT ก็ได้แต่นี้เมื่อกี้สักครู่ผมใช้พยายามใช้คำเต็มไว้นะครับแต่ให้รู้ว่าเห็นไหมตัวเพนอัพเป็นดาวใช้ตัวย่อได้นะครับเดี๋ยวเวลาเราไปต่อยอดให้นักเรียนก็สามารถที่จะพัฒนาตัวนี้ไปได้นะครับบรรทัดที่2เสร็จแล้วต่อไปบรรทัดที่3ใช้ทีจุดนะครับถ้าเรากำหนดตัวนี้เป็น SC ก็ต้องใช้ทีจุดนะครับให้ใส่สีแดงนะครับให้ใส่สีแดงให้เริ่มใส่สีนะครับ begin fill ให้เริ่มใส่สีวงกลมลูกวงกลมแรกเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับให้ใส่สีวงกลมขนาดเท่าไหร่ circle ให้120นะรัศมี120นะวงกลมรัศมี120เพราะว่าวงกลมเสร็จแล้วก็หยุดใส่สีเพราะว่าวงกลมเสร็จแล้วก็หยุดใส่สีเลยอันนี้จะเป็นโปรเจกต์หรือแบบฝึกหัดที่ใช้ส่งงานนะครับลองรันดูก่อนรันดูเห็นไหมวาดวงกลมแล้วใส่สีแดงนะครับวาดวงกลมแล้วใส่สีแดงเดี๋ยวโปรเจกต์นี้ใช้ส่งงานแต่ก่อนที่จะส่งงานลองส่งให้ผมดูก่อนตอนเสร็จนะตอนเสร็จขั้นตอนแรกนี้ก่อนนะครับ
ต่อไปนะครับให้ยกปากกาขึ้นเราให้ยกปากกาขึ้นเพราะว่าวงกลมแรกเสร็จแล้วให้ยกปากกาขึ้นก่อนทีอัพนะครับต่อไปเราจะใช้สีขาวตัวซิงเกิลโคดตัวดับเบิลโคดเครื่องหมายคำพูดตัวนี้นะเราใช้ได้2อย่างนะครับจะใช้ซิงเกิลโคดก็คือขีดตัวเดียวก็ได้หรือจะใช้ดับเบิลโคดขีด2ตัวเป็นเครื่องหมายคำพูดแบบนี้ก็ได้แต่จะใช้อันนึงใช้ซิงเกิลโคดแล้วอีกอันใช้ดับเบิลโคดไม่ได้อันใช้ซิงเกิลโคดก็ซิงเกิลโคดด้วยกันถ้าดับเบิลโคดก็ดับเบิลโคดด้วยกันนะครับเรียกว่าสีขาวให้เริ่มใส่สีเริ่มเทสีลงไปให้เริ่มเทสีขาวเมื่อกี้สีแดงเสร็จไปละเราจะให้เริ่มใส่สีขาวนะครับแล้วก็ยกปากกาลงนะครับพอยกปากกาลงเมื่อกี้เรายกปากกาขึ้นถ้าแมวลงมันก็จะวาดไม่ได้แล้วเราก็ยกปากกาลงชาดอกไม้ทุกที่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้วาดวงกลมนะรัศมี100เมื่อกี้เรา120ถ้า100ก็แสดงว่าวงกลมจะเล็กลงเนาะวงกลมลงแต่เราจะเริ่มที่จุดเดียวกันจุดศูนย์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็หยุดใส่สีนะหยุดใส่สีลองรันดูนะครับแสดงว่าผมต้องพิมพ์ต่ออีกนิดนึงครับแถวที่12วงเล็บเปิดไม่มีครับโอ้ขอบคุณมากเลยนี่ครับผมขอบคุณมากครับท่านน่าใช่ลองรันดูนะครับปึ๊บก็ได้วงกลมนี้ขึ้นมาละ นะครับเสร็จแล้วผมก็ปิดขอบพระคุณมากนะครับท่านพิมพ์คำสั่งนี่บางทีพิมพ์ตกเป็นตัวเดียวก็ไม่ได้นะยิ่งคนอายุเยอะแล้วก็ต้องคอยเช็คขอบคุณที่ช่วยกันดูนะครับเสร็จตรงนี้14บรรทัดเสร็จแล้วก็รันดูนะครับก็ออกมาเหมือนเดิมปึ๊บทีนี้ถ้าผมต้องการใส่อีกอันหนึ่งเนาะวงกลมอีกวงหนึ่งนะครับบอกใบอันนี้เฉลยโจทย์ไปนิดหนึ่งเฉลยแบบฝึกหัดหน่อยนะถ้าจะต้องการวงกลมอีกวงผมก็ทำการ copy ตัวนี้เลยนะครับ copy ถึงนี้ ten up ตรงนี้ก็ได้4บรรทัดนะครับลองดูนะก็คอนโทรล C ก็ได้นะครับแล้วก็มาแทรกต่อตรงนี้ต่อจาก end field ตรงนี้นะครับแล้วก็วางลงไปคอนโทรล B วางลงไปเปลี่ยนสีเป็นสี blue แล้วขนาดเท่าไหร่ดี80สต็อปก่อนแล้วก็ลองรันดูครับปึ๊บมาสวยงามนะครับโอเคได้ยังครับทีนี้หลายท่านคงเดาใจผมได้ว่าแบบฝึกหัดควรจะเป็นอะไรนะครับแบบฝึกหัดควรจะเป็นอะไรท่านสมพงษ์พอทราบแล้วเนาะโจทย์น่าจะเป็นอะไร
อ้าวแบบฝึกหัดนะครับเหลือเวลาแค่นาทีแบบฝึกหัดก็คือให้ท่านทำนะครับอีก2วงนะสีขาว1วงแล้วก็สีแดง1วงเป็นรูปธงชาตินะครับเป็นรูปธงชาติอันนี้เป็นการบ้านเป็นแบบฝึกหัดที่จะใช้ส่งงานเพื่อรับเกียรติบัตรนะครับหมายถึงวงเล็กข้างในสีน้ำเงินหรือเปล่าครับท่านใช่ครับใช่ครับก็จะไล่มาไปเรื่อยสีขาวใช่ไหมครับอีกสีหนึ่งแล้วก็สีแดงอีกสีหนึ่งขาวสีแดงนะครับใช่ครับเป็นสีพูดง่ายๆคือทำอีก2วงเนาะถูกต้องครับท่านผู้ไก่รับทราบงานนะแคปเจอร์ภาพใช่ไหมครับท่านใช่ครับแคปเจอร์ภาพเอาคำสั่งด้วยไหมครับหรือเอาภาพอย่างเดียวเอาคำสั่งด้วยกันนะคำสั่งถ้าจะให้ดีนะครับตรงคำว่าวงกลมว่าวงกลมซ้อนกันเนี่ยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์ก็ของผู้ที่ทำใส่ชื่อไว้จะได้รู้ว่าอ๋องานนี้ของใครแล้วก็เปลี่ยนจากวาดวงกลมซ้อนกันหรือจะพิมพ์ต่อจากวาดวงกลมซ้อนกันแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลด้วยก็ได้นะครับพูดง่ายๆตอนนี้มี3สีก็เหลืออีก2ชุดเนาะใช่ครับเหลือ2ชุด3ชุดผู้ไก่ไม่ทราบได้ยินหรือเปล่าฮะรับทราบงานด้วยนะครับได้ยินค่ะรับทราบค่ะใส่ชื่อที่ด้านบนสุดเนาะแถวที่หนึ่งใช่ครับแถวที่หนึ่งใช่ครับแคปเจอร์ภาพทั้งหมดเนาะส่งใช่ครับส่งได้ยินชัดเจนนะครับหลายท่านน่าจะคล่องแล้วปรับขนาดสเกลสักนิดกันสบายเอาง่ายเอางานเดียวใช่ไหมครับงานเดียวพอครับงานเดียวพอครับไม่น่าจะยากครับครับก็อันนี้ก็แคปเจอร์หน้าจอไว้นี่ก็แทบจะเสร็จแล้วใช่ครับ ให้เวลา1 นาทีก็เสร็จแล้วนะลองดูนะครับก็ต้องทดลองเรื่องไซส์สักนิดนึงใช่ครับไอที่ยังไม่คล่องนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นกราฟิกที่แบบว่าเราเหมือนกับนำเข้าสู่บทเรียนหรือนำเข้าสู่เนื้อหาเนาะก่อนที่จะเริ่มนะพอเด็กเขาชอบอันเนี้ยนะครับมันก็จะเริ่มเข้าสู่คำสั่งต่างๆได้ง่ายเหมือนกับเวลาผมสอนภาษา C หรืออะไรเนี่ยต้องสอนให้เด็กมันทำอะไรง่ายๆก่อนเพราะว่าถ้าเราเรียนโปรแกรมเลยอ่ะโหปวดหัวครับก็เลยนำตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะเป็นเรื่องคอร์ดูล่าหรือ AI นะครับสนุกมากยังชอบกับคอร์ดูล่าของมากเลยครับคนแรกก็สมองผมทำได้อะไรเยอะครับมีท่านสมชายขอดูอันที่สองอีกทีหมายถึงรูปโปรเจกต์ที่สองนะฮะหรือว่าวงที่สองครับได้ยินไหมครับท่านสมชายครับนะดูโค้ดครับโค้ดอันที่สองนะครับโค้ดอันที่สองผมต้องอันดูกลับมั้งเนี่ยหรือผมจะส่งเข้าไปในนี้ก็แล้วกันเนาะในแชทนะครับผมจะส่งเข้าไปในแชทได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันจะทับตัวเก่าเหรอครับท่านใช่ครับเพราะว่านี่มันซ้อนกันหมดเพราะเมื่อกี้เราลบทิ้งไปแล้วไงนะครับแต่เดี๋ยวผมส่งให้ท่านเดี๋ยวผมส่งให้ในช่องแชทแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็การบ้านน่าจะชัดเจนนะครับสำหรับท่านที่จะส่งงานในช่วงนี้โอ้ไม่คนส่งกันแล้วเหรอยังครับผมส่งลิงก์เฉยอ๋อส่งลิงก์เฉยใครจะให้ท่านศิวัตรช่วยตรวจสอบก็เชิญนะฮะหรือว่ามันผิดพลาดตำแหน่งเนี่ยตอนนี้รันแล้วเกิดปัญหาก็แชร์หน้าจอได้นะครับตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดอันที่สองที่เป็นโลโก้ Apple ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับที่จริงก็เตรียมไว้หลายอันเหมือนกันเนาะแต่ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านเลยครับท่านมาทีนี่ดีครับตอนนี้เริ่มว่างแล้วตอนนี้เริ่มว่างแล้วผมนี่อยากให้พวกคูโดล่าพวกอะไรครับที่เป็นแอป MIT อะไรพวกนี้สักแคทมาเยอะๆครับเดี๋ยวคราวหน้าผมมาคูโดล่าก็ได้เพราะเด็กเขาก็ชอบมีกระชอบนะครับแล้วก็จะมีนักศึกษาหลายคนหลายแห่งนะเขาทำโปรเจกต์ตัวคูโดล่าด้วยครับเขาสอบถามมาก็จริงๆมันทำงานโปรเจกต์ระดับใหญ่ๆได้นะฮะครับพวกคูโดล่านะฮะ
ันนี้ผมส่งโค้ดไออันที่2ให้นะครับที่เป็นโลโก้ให้ใส่สีอะไรให้เรียบร้อยนะครับลองดูนะครับใครที่ไม่ทันก็ลองเก็บไว้นะฮะอันที่หนึ่งด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาที่อันที่หนึ่งด้วยนะครับให้โค้ดทั้งสองอันโค้ดทั้งสองอันนี้เป็นอันแรกที่วาดบ้านนะครับวาดบ้านอันนี้ผมแถมให้นะครับเป็นวาดโลโก้ของ Windows ครับมีท่านธนิเชษนะครับบอกรูปที่ได้ไม่อยู่ตรงกลางครับคำว่าตรงกลางนี่หมายถึงแบบไหนครับท่านธนิเชษครับคือหมายถึงว่าเวลาเขาเริ่มต้นวาดเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่0แกน x แกน y ที่0ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการให้วาดตรงกลางเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งจุด0ออกไปก่อนนะครับจุด0นี่มันก็เริ่มวาดตั้งแต่จุดตรงกลางไปข้างบนนะครับถ้าเพราะนั้นถ้าเราจะเริ่มจากให้มันพอดีตรงกลางเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากจุด0เนี่ยมากำหนดให้มันก่อนว่าจะเริ่มต้นณจุดใด go to จุดใดก่อนนะครับแล้วถึงจะเริ่มวาดนะครับครับผมพอดีผมทำเหมือนกับวิทยากรอ่ะแต่มันคือถ้าในออนไลน์เนี่ยมันจะดูยากหน่อยครับแต่ถ้าท่านไปทำใน Python ในโปรแกรม Python หรือ PyCharm หรือVisual Code อะไรเนี่ยนะครับมันจะอยู่พอดีเลยครับมันจะอยู่พอดีเลยหมายถึงเวลามันวาดเส้นเฉยๆใช่ไหมครับท่านใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเราดูในออนไลน์เนี่ยมันจะดูไม่เต็มแต่ถ้าเราไปนั่นในโปรแกรมเนี่ยผมจะเปิดโปรแกรมตัวนี้ได้ไหมท่านผมต้องสลับสไลด์โชว์อะไรไหมใช่ครับต้องยกเลิกก่อนครับใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก็ได้นะครับท่านเดี๋ยวผมช่วยยกเลิกให้ก็ได้ครับครับได้ครับถามเลยนะครับสำหรับคำถามที่คิดว่าไม่มั่นใจหรืออยากจะปรับแต่งตรงไหนนะฮะทางวิทยากรก็มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มาแลกเปลี่ยนกันหรือใครมีเทคนิคก็คุยได้นะครับไม่ถามไม่พูดจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นลองคุยดูนะครับเป็นกันเองเลยนะลองดูแล้วกันนะครับท่านผมแชร์นะครับตอนนี้เห็นหน้าจอผมเป็นห่วงว่าพอมาเจอหน้าจอแบบมันเป็นเชลเนาะพอเปิดหน้าตัวที่เป็น editor มันจะเห็นตอนนี้ IDE shell ใช่ครับอันนี้เป็น shell 3.11 ล่าสุดนะครับทีนี้เวลาตอนนี้เชษเคยเล่นไหมครับตัวนี้ยังไม่เคยเล่นไม่ได้ยินเสียงครับท่าน ยังครับยังไม่เคยเล่นครับผมก็ค่อยเล่นกันอันนี้ต้องติดตั้งไหมครับท่านสิวัตรครับใช่ครับถ้า 3.11 นี้ต้องติดตั้งครับไม่ว่าตัวอื่นติดตั้งหมดครับไพชามก็ได้หรือ Visual Studio หรือตัวไอ้เนี่ยแต่ติดตั้งง่ายฟรีครับไม่ต้องเสียเงินนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมเอาลองที่ Windows โลโก้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เห็นหน้าจอ2อันไหมครับท่านเห็นหน้าจอเดียวครับท่านต้องย่อหรือเปล่ามันต้องแชร์อีกตัวเนี่ยที่ผมไม่ใช้ตัวนี้สอนว่าให้ใช้ออนไลน์เพราะมันเห็นหน้าจอเดียวแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมแชร์ไปต้องย่อหน้าจอให้มันเล็กลงหรือเปล่าครับหมายถึงโปรแกรมนี้นะครับไม่มันคือเป็นตัวเชลกับตัวอีดิเตอร์อันนี้เห็นหรือเปล่าครับเห็นตัวไม่เห็นครับไม่เห็นนะเดี๋ยวผมแชร์ใหม่มันต้องเลือกโหมดหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวเนี่ยต้องมาตัวนี้แบบทั้งหน้าจออะไรมีไหมครับตัวเลือกครับอันนี้เห็นตัวโค้ดคำสั่งนะอันนี้เห็นตัวโค้ดครับเห็นตัวโค้ดเพราะนั้นผมจะต้องสลับไปสลับมาเมื่อกี้ผมเลยใช้ออนไลน์มันจะได้เห็นทีเดียวเลยนะครับอันนี้สมมติตัววิดีโอเวลาเรารันเนี่ยนะครับปึ๊บ
ผมก็ต้องกลับไปหน้าตัวนี้อีกใช่ไหมใช่ไหมครับไม่ตอนนี้มันเหมือนเต็มจอมันก็เลยไม่เห็นส่วนอื่นเลยไม่ครับมันต้องแชร์มันอยู่คนละหน้าต่างกันนะครับอ๋อมันก็เลยท่านไม่ได้เอามารวมที่หน้าเดียวกันเลยครับทั้งหน้าจอมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นคนละหน้าต่างกันเลยถ้าใช้ตัวนี้นะผมเลยไม่ได้ใช้ตัวนี้อธิบายครับโอ้ครับอันนี้เป็นตัวผลเนาะผลใช่ครับเดี๋ยวดูตัวที่ทำที่ท่านบอกเมื่อกี้สักครู่บอกว่ามันไม่เป็นเต็มจอเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะครับที่เราทำโลโก้ของ Apple นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของแชร์นี่ท่านเห็นเนาะเห็นโลโก้นะครับเป็น Apple สีเหลืองครับใช่ๆเพราะนั้นคือถ้าเราทำในตัวโปรแกรมมันจะมองเห็นเต็มแบบนี้เลยครับแต่พอได้เราทำออนไลน์บางทีจะเห็นไม่เต็มครับก็จะเป็นแบบนี้โอเคกับสู่ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากต้องเล่นหลายตัวนะครับยังไงถามที่ห้องก็ได้หลายคนก็มีความรู้เกี่ยวกับ Python พอสมควรนะครับต้องขยายไอ้โต๊ะหน้าต่างดูก็ได้นะคะใช่ครับถ้าทำอะไรต้องขยายให้เต็มนะเพราะว่าพอขยายมาปุ๊บเห็นเต็มเลยค่ะอาจารย์หมายถึงหน้าต่างเฉพาะผลเลยครับนี่ไงใช่ขออนุญาตแชร์ดีครับโอ้เพราะผมก็พยายามขยายเหมือนกันแต่มันจะมองไม่เห็นโค้ดเท่านั้นแหละนี่ก็คือขยายตัวนี้ค่ะอาจารย์ขยายตรงนี้โอ้นี่เห็นเต็มสวยค่ะเนี่ยก็คือขยายตรงนี้ก็คือย่อส่วนข้างล่างลงมาเนาะให้เต็มจอแล้วก็ย่อถ้าเกิดมันได้ก็เราก็ย่อมาตรงนี้เราปรับตลอดเวลาได้ใช่ไหมครับเนี่ยได้ตลอดเวลาได้ค่ะครับสวยงามสวยงามอันนี้ทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยส่งแกนบ้านเนี่ยส่งอันนี้คือลักษณะที่จะส่งพร้อมส่งเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับท่านธนิเชษฐ์เห็นใช่ไหมครับได้ได้ช่วยรอบครับไกลช่วยเล่าไปสีตรงชาตินะฮะมี5สีก็ได้ตอนนี้ครับนี่แหละในแบบนี้แล้วแก้บรรทัดที่1ใช่มั้ยแก้บรรทัดที่1เป็นชื่อโอเคถูกอันนี้ก็คือมันบรรทัดมันเยอะเนาะมันล้นหน้าจอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาให้เห็นบรรทัดที่1ค่ะตอนนี้แค่ให้เห็นชื่อด้วยนะครับเห็นชื่อแค่นั้นพอครับแคปเจอแล้วก็แคปหน้าจอตรงนี้มาใช่โอ้โหละเอียดเข้าใจชัดเจนลองผิดลองถูกลองดูดีๆนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่รันออกมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคือออนไลน์ดีตรงนี้ครับหมายถึงพอเราผิดเราแก้เราผิดเราแก้เราโชว์ให้รันให้เห็นตรงนี้เลยแต่ถ้าในตัว PyCharm หรือตัว Python เวลารันเนี่ยมันต้องเซฟรันขึ้นหน้าต่างใหม่ปิดหน้าต่างใหม่สลับกันไปแต่ตัวนี้ก็แล้ว Python แล้วตัวไอ้ Python อ่ะมันจะไม่มีเลขบรรทัดบอกด้วยครับแต่ตัว PyCharm มีเลขบอกบรรทัดแต่ก็ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปแต่ตัวร้านนี้โอ้สบายเลยครับของผมหน้าจอเล็กนะเวลาขยายเต็มมันเห็นไม่หมดอ่ะแต่ต้องแชร์ดูเหมือนเมื่อกี้ลองดูหน้าจอหน่อยได้ๆครับมันจะเห็นมันจะเห็นแค่มันจะบังอีกนิดนึงแต่ว่าท่านอับดุลลอฮ์ได้ซูมหน้าจอเปล่าครับกดคอนโทรลลบอะไรไหมถ้างั้นก็ต้อง 100% หรือเปล่าไม่ใช่ต้องย่อให้เล็กลงครับถ้า 100% ไม่ได้ 100% ไม่ได้โอเคใช่ครับครับผมตอนนี้ใช้กับ 80% ได้ครับอ๋อโอเคเป็นความรู้เพิ่มเติมครับก็ดี
ได้เรียบร้อยถ้าคำเมื่อกี้ย่อเปอร์เซ็นต์ตรงไหนครับผมย่อของเบราว์เซอร์ครับโอ้ย่อของเบราว์เซอร์อ๋อครับครับของผมครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับผมก็เพิ่งได้ความรู้ใหม่เหมือนกันเนี่ยกดคอนโทรลลบก็ได้ครับมันจะย่อบราว์เซอร์คอนโทรลบวกคอนโทรลลบอย่างเงี้ยครับกดคอนโทรลแช่แล้วบวกเรื่อยๆหรือลบเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีรูปแว่นขยายอยู่นะใช่ครับหรือว่าจะกลิ้งที่เมาส์ก็ได้กดคอนโทรลค้างไว้ก็กลิ้งสวัสดีท่านสวัสดีท่านสมชายครับสมชายทุ่มบริโอ้ผมติดตามท่านตลอดเวลาตลอดเวลาเลยครับติดตามเฟซด้วยอะไรด้วยแต่ท่านยากท่านเก่งท่านสิวัตรมีเพิ่มเติมอีกไหมครับท่านก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวการหน้าก็จะมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะครับขอบคุณมากผมรออยู่นะฮะคุณโดล่าสองสามคอร์สเลยนะฮะคอร์ดูล่าเพราะเด็กก็ชอบคอร์ดูล่าครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เรียนเชิญทางครูไก่นะครับขอบคุณทางท่านวิทยากรสักนิดหนึ่งขอบคุณมากครับผมก็จบลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านอาจารย์ศิวัตรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็เคยมาให้ความรู้เราหลายๆครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จบด้วยความสวยงามค่ะเพราะว่าเราได้ธงชาติมาหนึ่งภาพนะคะแถมได้บ้านได้ความรู้เยอะแยะเลยสำหรับวันนี้เหมาะสำหรับสอนเด็กๆนะคะระดับประถมระดับมัธยมนะคะซึ่งจะมันน่าสนใจมากสำหรับเด็กนะคะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ศิวัตรนะคะเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านกด reaction เป็นรูปหัวใจให้กับท่านด้วยค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะแสดงออกถึงความขอบคุณขอบพระคุณอีกครั้งค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณท่านศิวัตรด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตแคปเจอร์นะครับภาพสักนิดหนึ่งก่อนที่จะหยุดการบันทึกนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านที่สะดวกนะครับอยากเก็บภาพหรือว่าอยากมีส่วนร่วมในการขอบคุณทางท่านประธานและท่านวิทยากรนะครับช่วงนี้เก็บภาพดีๆไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสกับห้องตักศิลานะครับขออนุญาตเริ่มการแคปเจอร์นะครับใครที่สะดวกเชิญเลยนะครับในช่วงนี้นะฮะนับ1นะครับนับ2นับ3ครับขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้นะครับผม